เรื่องพระนันทกะเถระผู้ประเสริฐสุดในการกล่าวสอนภิกษุณีในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระพระนันทกะเถระนี้เป็นเศรษฐีมีสมบัติมากในหังสวดีนครกํกำลังฟังธรรมในสำนักของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศแห่งภิกษุผู้ให้โอวาดแก่ภิกษุณีทั้งหลายท่านปรารถนาตำแหน่งนั้นจึงบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยภาพมีราคาหนึ่งแสแล้วได้ตั้งความปรารถนาไว้และให้การบูชาด้วยประทีปณโพธิพฤกษ แด่พระศา,าสดาจำเดิมแต่นั้นมาท่านท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งพระนามว่ากะกุสันทะได้เป็นนกกาะเวกส่งเสียงกึกก้องไพเราะกระทำประทักษิณพระศาสดาภายหลังเป็นนกยูง มีจิตเลื่อมใสวันหนึ่งร้องเสียงอันไพเราะขึ้นสามครั้งอยู่ที่ประตูถ้ำอันเป็นที่อยู่ของพระปัจเจก,กพุทธเจ้าองค์หนึ่งทำบุญในที่นั้นๆด้วยอาการอย่างนี้ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายบังเกิดในเรือนมีตระกูลในกรุงสาวัตถี ได้นามว่านันทกะเจริญวัยแล้วฟังธรรมในสำนักพระศาสดาได้ศรัทธาบรรพชาเจริญวิปัสนาบรรลุพระอรหันต์เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอปทานว่านันทกะเถราประทานว่า,า,า,วาด้วย บุพจริยาของพระนันกทกะเถระในกับที่แสนแต่พัทระกับนี้พระพิชิตมานพระนามว่าปทุมุตระผู้มีจักษุในธรรมทั้งปวงเป็นพระผู้นำได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วพระองค์เป็นผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย เป็นบุรุษอาชาในทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อสุขแก่สรรพสัตว์ถึงความเป็นผู้เลิศด้วยยศในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมีสิริมีเกียรติคุณเป็นเครื่องอลังการทรงชนะมารได้รับการบูชาทั่วโลกปรากฏทั่วไปทุกทิศ พระองค์สรงข้ามพ้นวิจิกิจฉ้าล่วงพ้นความสงสัยมีความดําริชอบเต็มเปี่ยมทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันอุดมทรงยังหนทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดเป็นผู้สูงสุดกว่านรชนตรัสบอกสิ่งที่คนอื่นยังไม่ได้บอกและทรงยังสิ่งที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีพร้อม ทรงรู้จักหนทางทรงเข้าใจหนทางแจ้งชัดตรัสบอกหนทางให้ประเสริฐกว่านรชนทรงฉลาดในหนทางเป็นครูเป็นพระผู้สูงสุดกว่านายสารถีทั้งหลายครั้งนั้นพระโลกนายกผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาได้ตรัสพระธรรมเทศนา ฉุดสัตว์ทั้งหลายผู้จมลงแล้วในล่มคือโมหะขึ้นพระมหามุนีทรงสรรเสริญพระสาวกผู้มีสมมุติว่าเลิศในการให้โอวาทแกนางภิกษุณีทั้งหลายได้ทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งเอตะทักคะเราได้ฟังพระพุทธดำรัสนนั้นแล้วก็ชอบใจจึงนิมนต์พระตถาคต พร้อมด้วยพระสงฆ์ให้เสวยและฉันพัตตาหารแล้วปรารถนาฐานันดอนนั้นครั้งนั้นพระโลกนาถผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงเบิกบานพระไทยได้ตรัสกับเราว่าท่านจงมีสุขอายุยืนเถิดท่านจะได้ฐานันดอนนี้สมโมโนรสปรารถนา ในกับที่แสนแต่กับนี้พระศาสดามีพระนามชื่อว่าโคดมผู้ทรงสมภพในวงพระเจ้าโอกาการาชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกท่านจากเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นจกเป็นโอรสอันธรรมเนรมิตรจกได้เป็นสาวกของพระศาสดา มีนามชื่อว่านันทะกะเพราะกรรมที่ได้ทำไว้ดีนั้นและเพราะการตั้งเจตจำนงไว้เราละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ในภพสุดท้ายในบัดนี้เราเกิดในสกุลเศรษฐีอันมั่งคั่งสมบูรณ์มีทรัพย์มากมายในพระนครสาวัตถี เราได้พบพระสุคตเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จเข้าพระนครเป็นผู้มีใจอจัศจรรย์ได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในวันที่พระองค์ส่งรับพระเชตวนารามได้บรรลุอรหัตผลโดยการไม่นานเลยครั้งนั้นเราอันพระศาสดา ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงทรงพร่ำสอนจึงข้ามพ้นสังสารวัตไปได้เราสอนธรรมแก่พระภิกษุณีทั้งหลายพระภิกษุณีที่เราสอนนั้นรวมห้ารูปด้วยกันล้วนเป็นผู้ไม่มีอาสวะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคผู้มีประโยชน์เกื้อกูลใหญ่ทรงพอพระไทย จึงทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายให้โอวาสพระภิกษุนีกรรมที่เราทำไว้ในกับที่แสนแสดงผลแก่เราในอัตภาพนี้แล้วเราเป็นผู้พ้นจากกิเลสด้วยดีเหมือนลูกศรที่พ้นไปจากแรง เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามเราบรรลุแล้วโดยลำดับพระพุทธศาสนา เราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้จบนันทกะเทราประทานนันทกะเทราคาถาคาถาสุภาษิตของพระนันทกะเทระก็แลท่านเป็นพระอรหันต์ยับยั้งอยู่ด้วยสุขอันเกิดแต่วิมุติ ถูกพระศาสดาทรงสั่งให้โอวาทภิกษุณีทั้งหลายในอุโบสถวันหนึ่งได้ให้ภิกษุณีห้ารบรรลุพระอรหันต์โดยโอวาทครั้งเดียวเท่านั้นด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ให้โอวาทนางภิกษุณี ภายหลังวันหนึ่งหญิงผู้เป็นภรรยาเก่าคนหนึ่งแลดูพระเถระผู้กำลังเที่ยวบินทบาตในกรุงสาวัตถีด้วยอำนาจแห่งกิเลสแล้วหัวเราะพระเถระเห็นกิริยานั้นของหญิงนั้นเมื่อจะกล่าวธรรมโดยยกเอาการประกาศความเป็นของปฏิกูลแห่งสรีระจึงได้กล่าวคาถาว่า เราติดเตียนร่างกายอันเต็มไปด้วยของหน้าเกลียดมีกลิ่นเหม็นเป็นฝักฝ่ายแห่งมารชุ่มไปด้วยกิเลสมีช่องก้าวช่องเป็นที่ไหลออกแห่งของไม่สะอาดเป็นนิดท่านอย่าคิดถึงเรื่องเก่าอย่ามาเล้าโลมอริยาสาวกผู้บรรลุอริยสัจธรรมให้ยินดีด้วยอำนาจกิเลส เพราะพระอริยสาวกของตถาคตเหล่านั้นย่อมไม่ยินดีในกามคุณแม้ในสวรรค์จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงกามคุณอันเป็นของมนุษย์เล่าก็ชนเหล่าใดแลเป็นผ่านมีปัญญาสามมีความคิดชั่วถูกโมหะหุ้มห่อไว้แล้วชนเหล่านั้น จะกำหนัดยินดีในเครื่องผูกที่มานดักไว้ชนเหล่าใดคายราคะโทสะและอวิชชาได้แล้วชนเหล่านั้นเป็นผู้คงที่เป็นผู้ตัดเส้นได้คือตันหาเครื่องนำไปสู่พบขาดแล้วไม่มีเครื่องผูกพันย่อมไม่กำหนัดยินดี ในบ่วงมานั้นพระเทระแสดงธรรมแก่หญิงนั้นแล้วไปด้วยประการชนีจบนันทกะเทระคาถาเรื่องพระนันทกะเทระจบ